ใครจะตอบคุณครูได้คำถามข้อที่หนึ่งถามว่าถ้าเป็นโสรสโสรสจะปฏิบัติต่อคุณย่าอย่างไรส่งไม้ให้โสรสหน่อยลูกไม่มีย่าเอ้าเอกสิทธิ์มีย่าไหมครับเอ้าใครมีย่ามั่งไหนใครตอบคำถามให้คุณครูหน่อยอ่ะพงศ์สุนทรตอบคุณครูหน่อยว่าหนูจะปฏิบัติต่อคุณย่าของหนูอย่างไรดูแลคุณย่าอุ้ยดูแลคุณย่าตอนนี้คุณย่าแก่ยังลูกแก่แล้วแก่แล้วนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันกับพงศ์สุนทรไหมอยู่นะคะเอ้าสัญญาแล้วว่าจะดูแลคุณย่านะคะนอกจากดูแลคุณย่าแล้วเราก็ต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยกันวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของนะคะสมาชิกในครอบครัวเราอยู่ด้วยกันไม่ว่า4คน5คนเราก็ต้องรักใคร่ปฏิบัติต่อกันแล้วก็ยึดอะไรลูกยึดการมีบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าเรามีอะไรบ้างไปดูสไลด์พร้อมๆกันเลยนะคะนะคะวันนี้ในหน่วยตัวที่1หน่วยตัวเราก็คือสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะเอาอ่านพร้อมกันลูกสมาชิกสมาชิกในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีสมาชิกสมาชิกบ้านนี้เป็นยังไงคะโอ้สมาชิกบ้านนี้กำลังนั่งทำกิจกรรมอะไรกันเนี่ยดูทีวีเห็นไหมฮะเคยทำแล้วนี่แหละคุณพ่อคุณแม่นั่งดูทีวีเอ๊ะที่นั่งจะไม่พอแล้วนะเอกสิทธิ์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมโอ้อ้วนดังนั้นเลยเอกสิทธิ์บอกว่าอ้วนดังนั้นเลยอีกคนนึงไม่มีที่นั่งแล้วต้องนอนดูทีวีคู่กับเจ้าบ๊อกบ๊อกแล้วเห็นไหมเจ้าบ๊อกบ๊อกก็เป็นสมาชิกของบ้านเหมือนกันนะครอบครัวนี้เป็นยังไงโอ้ครอบครัวนี้มีกันหลายคนนะมีคุณปู่ด้วยคุณย่าด้วยเพราะฉะนั้นเป็นครอบครัวใหญ่มีหลายคนนะคะเราเรียกว่าสมาชิกในครอบครัวนอกจากคุณพ่อคุณแม่เราแล้วอาจจะมีคุณลุงมีคุณป้ามีคุณอามีคุณน้ามีคุณพ่อก็คุณพ่อของคุณพ่อก็คือคุณปู่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพอะไรลูกสมาชิกในครอบครัวที่เราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะคุณปู่คุณย่าเป็นญาติทางคุณพ่อของเราคุณตาคุณยายเป็นญาติทางคุณแม่ของเราลงมาถึงคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันก็จะมีลูกนี่ตัวเราเห็นไหมตัวเราผู้หญิงตัวเราก็คือผู้ชายในห้องนี้แล้วก็มีน้องนะคะมีพี่เราเรียกว่าสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมสมาชิกในครอบครัวของฉันเป็นยังไงอาจจะมีคุณปู่คุณย่ามาด้วยหรือบางครอบครัวอาจจะอยู่คนละบ้านแต่เราก็ไปเยี่ยมใช่ไหมคะเห็นไหมครอบครัวนี้เป็นยังไงมีลูกสองคนครอบครัวที่อบอุ่นดูแล้วมีความสุขนะคะไปไหนก็ไปด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะครอบครัวนี้มีความรักและก็ส่งเสริมในเรื่องของอะไรคะการศึกษาเล่าเรียนไหมต้องให้ลูกๆเรียนหนังสือลูกๆ ก็เป็นไงได้เรียนหนังสือได้มีความรู้เห็นไหมเด็กๆต้องรู้จักตั้งใจเรียนนะคะเด็กคนนี้บอกว่าไงล่ะหนูก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเหมือนพวกเรานี่แหละพวกเราก็เป็นสมาชิกของครอบครัวนะคะมาดูต่อเอาอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามเอาใหม่อ่านดังๆพร้อมกันสมาชิกสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกย่ารวมไปถึงทุกคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันและ
ลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหรือญาตินะคะญาติก็เรียกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ละคนก็จะมีเพศเห็นไหมมีเพศชายมีเพศหญิงมีอายุที่แตกต่างกันมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเห็นไหมเราตัวเราเป็นผู้ชายเรามีน้องเป็นผู้หญิงคุณแม่เป็นผู้หญิงคุณพ่อเป็นผู้ชายเราก็จะแบ่งเห็นไหมผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนเราจะเห็นว่ามีอายุแตกต่างกันลักษณะนิสัยก็ต่างกันเพศก็ต่างกันนะคะเรียกว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆนะคะฝึกอ่านนะลูกอ่านให้เก่งๆเอาอ่านต่อดังนั้นสมาชิกทุกคนต้องปรับตัวเข้ากันอ้าวผู้หญิงไม่อ่านแล้วอ่านครบกันเร็วอ่านใหม่ดังนั้นสมาชิกทุกคนต้องปรับตัวปกติสุขในครอบครัวนะคะแสดงว่าเป็นไงคะอ่านกระท่อนกระแท่นแสดงว่าเราฝึกอ่านกันน้อยนะคะดังนั้นเด็กๆต้องฝึกอ่านเยอะๆนะคะสมาชิกทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อความปกติสุขในครอบครัวนะกลุ่มที่1ต้องอ่านพร้อมๆกันดังๆจะได้เห็นว่าเรานั้นอ่านเก่งนะคะคุณครูยังฝึกอ่านต่อนะคะปลายทางด้วยนะคะเพื่อนๆปลายทางด้วยอ่านพร้อมพันลูกหน้าที่ของบุคคลปล่อยหัวหน้าอ่านอยู่คนเดียวอีกแล้วเอาใหม่พร้อมกันเอานิตยานำลูกหน้าที่ของบุคคลที่มีต้องควรแต่ละครอบครัวต้องมีหัวหน้าครอบครัวมีสมาชิกเอากอไก่ครูหายไปไหนแล้วเดี๋ยวแก้นะคะมีสมาชิกครอบครัวแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันแต่ละคนต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะเดี๋ยวค่อยแก้เดี๋ยวแก้นะคะสมาชิกครอบครัวผมครับเป็นไงสมาชิกครอบครัวที่มีลักษณะเป็นไงอ้วนๆเหมือนกันเลยใช่ไหมคะครอบครัวนี้ตัวโตๆเหมือนกันครอบครัวนี้เป็นยังไงเนี่ยเด็กๆกำลังเล่นกันอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไงคะนั่งดูไปด้วยคุณพ่อนั่งอ่านหนังสือไปด้วยสมาชิกในครอบครัวนะคะตอนนี้มาอ่านหน้าที่ของพ่อแม่จะได้รู้ว่าหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่เรานั้นหน้าที่ของพ่อแม่พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัวนะคะคุณแม่มีหน้าที่ทำงานบ้านและช่วยคุณพ่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเห็นไหมคะในครอบครัวเราเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันทำงานแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านด้วยงานเล็กๆน้อยๆในบ้านเช่นกวาดบ้านบ้างถูบ้านบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้เราสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เอามาดูต่อนะคะพ่อแม่ควรปฏิบัติตนดังนี้ก็ที่1เอาอ่านพร้อมกันลูกพ่อแม่ควรปฏิบัติตนดังนี้
หนึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกนะคะลูกข้อที่สองดูแลให้ความอบอุ่นให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกข้อที่สามรู้จักหาและก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะและก็อดออมเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราได้ปฏิบัติถ้าเราเป็นเด็กดีเราก็จะเห็นว่านะคะคุณพ่อคุณแม่คอยสอนเราเสมอให้เรารู้จักปฏิบัติตนเป็นคนดีให้ความรักความอบอุ่นช่วยเหลือเราในทุกเรื่องนอกจากนั้นให้เรารู้จักใช้เงินอย่างประหยัดนะคะมาดูข้อต่อไปสิข้อที่4สนับสนุนลูกในทุกๆด้านตามความถนัดและความสามารถเห็นไหมบางคนเด็กเมื่อกี้บอกคุณครูว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นตำรวจโสรสบอกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอนวดครับโอ้หมอนวดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครถนัดอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะส่งเสริมเรานะคะให้รับผิดชอบหน้าที่ตนเองก่อนแล้วก็รับผิดชอบสมาชิกในครอบครัวนะคะนี่แหละเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ฝากไว้กับลูกๆให้ลูกๆนั้นเป็นคนดีนะคะแล้วก็รู้จักหน้าที่ตนเองคราวนี้ไอ้เด็กๆอ่านเพื่อจะรู้หน้าที่ของตนเองอ่านพร้อมกันลูกลูกมีหน้าที่หนึ่งตั้งใจอ่านหนังสือสองช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านสามเชื่อฟังคำสั่งสอนสี่ปฏิบัติเป็นเด็กดีปฏิบัติตนเป็นเด็กดีนะคะข้อที่หนึ่งตั้งใจเรียนฟังนะคะตั้งใจเรียนตอนนี้มาโรงเรียนเนี่ยทุกคนตั้งใจเรียนคนไหนไม่ตั้งใจเรียนก็แสดงว่าไม่ใช่ลูกที่ดีแล้วเช่นมาโรงเรียนแล้วมาเอาของมาเล่นได้ไหมไม่ได้วายุบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนวันนี้เรียนกี่วิชางานต้องเสร็จหมดการบ้านก็ต้องเสร็จหมดนะคะข้อที่สองช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเท่าที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ใช่ว่าไปทำงานที่เราไม่ใช่เกินความสามารถเราเอาเฉพาะงานที่เราสามารถทำได้เช่นอะไรกวาดบ้านล้างจานกรอกน้ำใส่ตู้เย็นถูบ้านหุงข้าวได้ไหมซักผ้าซักผ้าเดี๋ยวนี้ก็ซักสบายแล้วมีเครื่องซักผ้าไม่ต้องไปนั่งขยี้ให้เหนื่อยใช่ไหมนอกจากนั้นเชื่อฟังคำสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่สอนให้เราเป็นเด็กดีปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเห็นไหมคะสมาชิกแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีความสุขเพราะลูกๆเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตามที่คุณพ่อคุณแม่ตกลงกันไว้นะคะมาดูภาพนี้สิครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเห็นไหมตอนเรายังเล็กเราอาจจะมีน้องเล็กๆคุณแม่ก็เป็นไงเราก็ต้องช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องด้วยนะคะเราเป็นพี่เราก็ต้องดูแลปกป้องน้องนะคะนอกจากนั้นในบ้านเราก็ยังมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้เราให้การเอาใจใส่เรานอกจากนั้นก็ช่วยดูแลให้บ้านของเรานั้นเรียบร้อยนะคะครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเห็นไหมคุณย่าแก่แล้วแล้วเราเป็นครอบครัวใหญ่เห็นไหมเวลาลูกๆสำเร็จมีการศึกษาดีจบสำเร็จการศึกษาก็ทำให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดีใจด้วยนะคะนอกจากนั้นสมาชิกทุกคนก็มีหน้าที่เห็นไหมหน้าที่ในที่นี้ลูกก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานไม่ว่าจะในเรื่องของงานที่นะคะถ้าเราโตหน่อยเราก็รับผิดชอบเยอะๆหน่อยวันนี้คุณครูมีใบกิจกรรมให้เด็กๆเอาหยิบสมุดขึ้นมานะคะลองเขียนชื่อสมาชิกนะใ
ให้นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกของครอบครัวตนเองให้ครบทุกคนลงในสมุดยกตัวอย่างสมุดไปแจกเพื่อนด้วยลูกนะคะเขียนวันที่สมุดอยู่ปลายทางเหรอแล้วทำไมหนูไม่เอามาเมื่อเช้าเอาให้เขียนชื่อสมาชิกของครอบครัวตนเองยกตัวอย่างครอบครัวของฉันมีสมาชิกนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะมีจำนวน4คนเช่นคนที่1คุณพ่อชื่อคุณแม่ชื่อนะคะถ้าเรามีพี่เราก็บอกถ้ามีน้องเราก็บอกนะคะอันนี้คุณครูทำตัวอย่างให้เห็นนะคะตัวอย่างให้บอกชื่อนะคะไม่ต้องเขียนนามสกุลก็ได้ลูกบอกแต่ชื่อเอาละใช้สมุดนะคะใช้สมุดสมาชิกของครอบครัวเรานะมีกี่คนแล้วก็บอกต้องฝึกเขียนชื่อคุณพ่อคุณแม่ชื่อเราชื่อพี่ชื่อน้องนะคะไม่มีพี่เราก็ไม่เขียนเราเขียนตามจำนวนที่มีอยู่จริงตัวอย่างนะคะไปฝึกเขียนเอาเองเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เวลาเราหมดแล้วเด็กๆก็ไปฝึกเขียนเป็นการบ้านนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเรามีกี่คนใครมีน้อยก็เขียนน้อยใครมีมากก็เขียนมากตามจำนวนที่มีอยู่จริงนะคะคราวหน้าเราจะมาเรียนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของเราว่าแต่ละคนนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างในครอบครัวของเราที่ให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นและก็การแสดงออกซึ่งกันและกันในทางที่สร้างสรรค์ก็คือเราเป็นคนดีของครอบครัวนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันในวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ